ได้ว่าจะทำแบบนี้กับแม่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแม่จะถอนหุ้นของแม่ให้หมดเลยแม่ครับแม่จะเรียนก่อนได้ไหมไม่ถ้าว่าไม่ร่วมโครงการกับคุณอิทธิเดชแม่จะร่วมเองคุณแม่ทำแบบนั้นไม่ได้นะครับผู้ถือหุ้นคนอื่นเขาเห็นด้วยกับผมหรอเห็นด้วยกับเขาเหรอได้ถ้าอย่างนั้นก็ออกไปจากธนาคารฉันให้หมดเลยเพราะนี่เป็นธนาคารของฉันฉันจะทำอะไรกับธนาคารฉันก่อนได้แม่ใจเย็นก่อนนะไปคุณแม่แกใช่ไหมแกใช่ไหมแกเป็นคนปั่นหัวลูกชายฉันใช่ไหมที่ทำให้วาทำกับฉันแบบนี้ตั้งแต่แกเข้ามาในชีวิตของพวกฉันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแกทำลายครอบครัวฉันว่าไม่เคยทำแบบนี้กับแม่ว่าทำแบบนี้พ่อแม่ใช่ไหมแก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 ใช่ไหมมาลาเวหยุดหยุดคุณมาลาเวนัดที่ลูกสาวคุณล่ะลูกสาวคุณทำลายครอบครัวฉันน่ะลูกสาวคุณฆ่าแม่ฉันแล้วคุณเป็นคนที่ทำให้พ่อฉันตายใช่ไหมใช่ไหมบอกมาสิใช่ไหมคุณมาลาเวใช่ไหมใช่แม่อย่าครับแม่ใจเย็นก่อนครับแม่แม่ใจเย็นก่อนครับจะฆ่าแกด้วยคุณแม่ฆ่าแกด้วยคุณแม่คุณพิวาคุณรัติกรค่ะคุณรัติกรตกบันไดเลือดออกเต็มไปหมดเลยค่ะท่านท่านท่านไปดูเร็วไปเพียงท่าน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 เกิดอะไรขึ้นครับแม่ไม่ได้ยินแม่ไปเรียกพยาบาลเรียกเรียกแล้วค่ะเรียกแล้วค่ะมาไปแล้วครับเอาไปนะครับเอาไปนะครับเกิดอะไรขึ้นบอกแม่สิฮะทำไมถึงตกบันไดคุณแม่พ่อมันทำแบบใครใครทำใครทำบอกแม่ครับเราอย่าเพิ่งถามแพทย์ตอนนี้เลยนะครับแพทย์แพทย์ไม่เป็นไรแล้วนะเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วไม่เป็นไรนะแพทย์นะเอียลิสกับอีเทียนมันทำแบบนะแม่เทศีคุณพาลวีฉันไม่ได้แกทำลูกฉันทำไมฮะแกทำอะไรแกแกทำลูกฉันทำไมคุณแม่อย่าครับคุณแม่ทำไมคุณแม่พอได้แล้วนะครับปล่อยแม่วะแม่จะตบมันทำแพทย์แกต้องการอะไรแกเข้ามาในบ้านฉันแกต้องการแก้แค้นพวกฉันใช่ไหมที่ฉันทำกับแม่แกที่ฉันทำกับพ่อแกแกต้องการแก้แค้นใช่ไหมสาใจหรือยังฮะแต่กันเรียนฉันสั่งใจทีนี้เข้าใจความรู้สึกของฉันยังล่ะเวลาที่ลูกแกขับรถชนแม่ฉันตายอ่ะเข้าใจความรู้สึกฉันหรือยังล่ะทีเนี้ยเข้าใจหรือยังล่ะเทียนสีคุณไม่ควรพูดแบบนี้กับแม่ผมทำไมฉันจะพูดไม่ได้อ่ะมันคือเรื่องจริงไม่ใช่หรอพอได้แล้วเลยหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วพาเพื่อนคุณออกไปเดี๋ยวนี้ไปสิไปได้แล้วแม่ครับแม่พอได้แล้วนะครับพอได้แล้วเห็นหรือยังวะเห็นสัญญาณจริงๆของมันหรือยังว่ามันเป็นคนยังไง